ช่วงที่2ของรายการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขนะคะไปพบกับผู้แทนศาสนาคริสต์บาทหลวงวิเชียรฉันทะพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะวันนี้ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในช่วงนี้เราชาวคริสต์ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลมหาพรตซึ่งใช้ระยะเวลา40วันหรือประมาณ6สัปดาห์ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพิจารณาไตรตรองชีวิตทั้งครบของตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนานั่นคือความเชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าความรอดของชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือด้านสังคมก็คือการดำเนินชีวิตกับเพื่อนพี่น้องในสังคมในความเป็นจริงของชีวิตจริงณปัจจุบันซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงได้หลอมรวมและร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียวกันสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุลคำว่าเทศกาลมหาพรตหากแยกคำก็จะมีความหมายดังนี้มหาแปลว่ายิ่งใหญ่สำคัญพิเศษเข้มข้นส่วนคำว่าพรตหมายถึงการปฏิบัติตนเพื่อข่มกายใจด้วยการควบคุมกายใจให้ถือตามบัญญัติหรือข้อกำหนดหรือหน้าที่อย่างเคร่งครัดและที่สำคัญเมื่อพรตมีความหมายเช่นนี้พรตจึงเป็นกิจวัตรที่คริสตชนพึงบำเพ็ญอยู่ทุกเมื่อทึกเชื่อวันตลอดชีวิตส่วนคำว่าเทศกาลก็หมายถึงช่วงเวลาของการบำเพ็ญพรตอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษในบางโอกาสที่สำคัญนอกเหนือไปจากช่วงเวลาธรรมดาหรือช่วงเวลาปกติดังนั้นเทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคริสตชนในการพิจารณาตนเองในการควบคุมกายใจข่มกายใจถือตามบทบัญญัติหรือปฏิบัติตามหน้าที่ที่พึงกระทำอย่างเคร่งครัดเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองโดยเริ่มจากการกลับใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้ดีกว่าเก่าเป็นคนใหม่เหมาะสมสำหรับการเฉลิมฉลองปาสกาหรือการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าในวันปาสกาในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้พ่อมีความเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆถึงความจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญพรตเพื่อข่มกายใจที่ความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์โดยทั่วไปดังจะเห็นได้ว่าในศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะมีการถือปฏิบัติในทำนองเดียวกันคล้ายๆกันเช่นทั้งศาสนาพุทธก็มีเทศกาลเข้าพรรษาก็คือช่วงเวลาที่พี่น้องชาวพุทธจะถือศีลบำเพ็ญพรตเป็นพิเศษโดยลดละเลิกอบายมุขต่างๆถือศีล5อย่างเคร่งครัดศาสนาอิสลามก็มีเทศกาลรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องชาวมุสลิมจะถือศีลอดคืองดเว้นการกินการดื่มการร่วมประเวณีการกระทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนหมดแสงอาทิตย์ในตอนค่ำและพี่น้องชาวจีนก็มีที่เราเรียกว่าหรือที่เรารู้จักกันในเทศกาลกินเจก็คืองดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดหันมารับประทานพืชผักเป็นอาหารแทนเป็นการกำราบเนื้อหนังให้สิ้นฤทธิ์จากการกินอยู่อย่างสุขสบายในช่วงเวลานอกเทศกาลเหล่านั้นการเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดในรอบปีของคริสตชนก็คือปัสกาปัสกาเป็นสุดยอดแห่งการกอบกู้มนุษยชาติของพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่จะถึงปัสกาพระเยซูเจ้าต้องผ่านการรับทรมานการสิ้นพระชนม์และปัสกาก็คือการข้ามผ่านจากความตายสู่ชีวิตนั่นคือพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมาชีพเป็นการประเดิมหรือเปิดศักราชใหม่แก่มนุษยชาติทำให้มีความหวังว่า
จะสามารถปราบกิเลสตัณหาหรือบาปให้ตายไปและฟื้นคืนชีพใหม่อย่างผู้มีชัยชนะเหนือบาปเพราะฉะนั้นปัสกาของคริสเตียนชนจึงเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่พิเศษสุดเนื่องจากมีความสำคัญพิเศษสุดดังกล่าวพระศาสนาจักรจึงกำหนดให้คริสเตียนชนเตรียมตัวในช่วงเวลาพิเศษก่อนวันฉลองปัสกาประจำปีขึ้นที่เราเรียกว่าเทศกาลมหาพรตหรือถือพรตใช้ระยะเวลา40วันก่อนถึงวันสมโภชปัสกาโดยเริ่มด้วยพิธีรับเท่าในวันพุธรับเท่าถือว่าเข้าสู่เทศกาลมหาพรตพิธีรับเท่าให้เรามาพิจารณาดูกันนิดนึงว่าพิธีรับเท่านี้มาอย่างไรพิธีรับเท่ามีกำเนิดมาจากพิธีการใช้โทษบาปของคนบาปอุกฉกรรจ์คนบาปอุกฉกรรจ์คือบาปร้ายแรงก็ได้แก่สอนผิดความเชื่อและทิ้งศาสนาฆ่าคนและล่วงประเวณีเป็นต้นที่เรียกว่าบาปสาธารณะโดยมีหลักฐานจากการใช้หนังสือพิธีกรรมในปีคริสตศักราช960ซึ่งมีพิธีกรรมที่เรียกว่าซัดเท่า Sprinkling of Ashes ซัดเท่านะครับเหนือคนที่ทำผิดเหล่านั้นและเราก็ยังทราบจากหลักฐานในหนังสือพิธีกรรมอีกเล่มหนึ่งในต้นศตวรรษที่10ว่ามีการโรยเท่าเป็นพิธีสำคัญเพื่อรับคนบาปอุกฉกรรจ์ดังกล่าวข้างต้นที่ขอกลับใจขอคืนดีกับพระศาสนาจักรและต่อมาในศตวรรษที่11ต่อมาเลยนะครับอีกปีหนึ่งที่กรุงโรมก็เริ่มมีการโรยเท่าแก่สัตบุรุษทุกคนไม่ใช่เพียงคนบาปอุกฉกรรจ์เท่านั้นและต่อมาในปีเดียวกันในปลายศตวรรษที่11นั่นเองพระสันตะปาปาอูบาโนที่2ก็ได้ประกาศให้มีการโรยเท่าแก่ทุกคนในพิธีนี้ซึ่งเรียกวันนั้นว่าวันพุธรับเท่าหรือ Ash Wednesday นะครับวันพุธรับเท่าเกิดขึ้นมาปลายศตวรรษที่11อย่างเป็นทางการซึ่งการโรยเท่าเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจใช้โทษบาปเพราะเท่าที่เราได้มาจากใบลานนำไปเผาเป็นเท่าเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเรามนุษย์ทุกคนมาจากดินเราก็จะกลับไปเป็นดินตามเดิมเหมือนเท่านั่นแหละเหมือนที่พระองค์ทรงสร้างเรามาตั้งแต่แรกเริ่มเราถูกสร้างมาจากดินก็จะกลับเป็นดินตามเดิมเท่าเป็นสิ่งไร้ค่าเตือนใจให้ระลึกถึงเราจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยหากปราศจากซึ่งพระเจ้าเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงรักเราเราจึงมีคุณค่าขึ้นเท่าจึงเป็นเครื่องหมายของการสำนึกในความผิดบกพร่องยอมรับผิดและขออภัยดังนั้นพิธีรับเท่าจึงเป็นการที่คริสเตียนทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่ปัสกาโดยถือว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจช่วงเวลาแห่งการใช้โทษบาปเป็นช่วงเวลาของการเดินทางไปสู่การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เจ้ารูปแบบของการบำเพ็ญพรตเราได้แนวทางปฏิบัติมาจากไหนครับเพื่อเราจะได้ทราบที่มาของแนวปฏิบัติในเรื่องของการบำเพ็ญพรตเราต้องย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์มีทั้งสองภาคเลยนะครับนั่นคือภาคแรกภาคพันธสัญญาเก่าที่ชาวอิสราเอลประสบความทุกข์ร้อนตกเป็นทาสในประเทศอียิปต์อพยพหลบหนีศัตรูอย่างหัวซุกหัวซุนผ่านทะเลแดงไปได้อย่างวุดวิดรอดจากการกวาดล้างของชาวอียิปต์วุดวิดทีเดียวพระเป็นเจ้าช่วยต่อจากนั้นพวกเขาก็ระเหระหนร่อนเร่ไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาถึง40ปีผ่านการทดลองผ่านศึกสงครามผ่านความอดอยากยากแค้นผ่านพยานอันตรายทุกชนิดเรียกว่าแทบเลือดตากระเด็นในที่สุดพวกเขาก็บรรลุถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญานั่นคือเมืองคานาอันที่พระเป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้เขาก็ถึงแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมบริบูรณ์ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้เป็นรางวัล
ของความมานะอุตสาหะและความซื่อสัตย์ของพวกเขาและเราสามารถพบได้รูปแบบของการบำเพ็ญพจน์จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จออกเทศนาสั่งสอนพระองค์ทรงรับพิธีล้างจากธนบุญจอห์นบัพติสต์ที่แม่น้ำจอร์แดนและพระองค์เสด็จเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจำศีลภาวนาข่มกายใจพระองค์ใช้เวลาในถิ่นทุรกันดารนั้น40 วันทีเดียวทรงบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ทรงมีชัยต่อความหิวความกระหายของร่างกายทรงมีชัยต่อความโลภในชื่อเสียงเกียรติยศทรงมีชัยต่อความติดใจในอำนาจวาสนาตามกลลวงของปีศาจในที่สุดพระองค์ก็เสด็จออกจากถิ่นทุรกันดารเยี่ยงผู้พิชิตและทรงเริ่มภารกิจเทศนาสั่งสอนอย่างผู้มีอำนาจซึ่งไม่เหมือนอำนาจของมนุษย์ผู้ใดนี่คือองค์พระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบของการจำศีลอดอาหารบำเพ็ญพจน์40วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองพี่น้องครับหมดเวลาหมดอีกแล้วประเด็นต่อไปหากว่าเริ่มสักนิดหน่อยมันก็จะใช้เวลามากกว่าจะจบประเด็นก็กลัวไม่ต่อเนื่องดังนั้นก็ขอต่อในสัปดาห์หน้าในประเด็นนี้อีกครั้งนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจแนวปฏิบัติในช่วงเวลาพิเศษนี้ของคริสเตียนชนและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของเราในสังคมนี้ด้วยซึ่งก็สามารถเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้ด้วยเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้สง่างามมากยิ่งขึ้นอาศัยการไตร่ตรองชีวิตของเราที่จะต้องมีศาสนาและที่จะต้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทอญ